ยังไม่จบยังไม่จบทำรวมๆทั้ง5คนคิดว่าเพื่อนที่เหลือเขารู้สึกยังไงกับคุณเป็นคำพูดง่ายๆเลยนะหรือคิดว่าเขาจะต้องเขาเปิดใจอะไรกับครูรักบ้างเกี่ยวกับพวกหนูคิดดิมันคิดว่าเขาแบบไม่ถึงกับเกลียดอะค่ะแต่บางทีก็มีแบบอะไรนะลูกอย่าเหวี่ยงมากดิภาษาฟังไม่รู้เรื่องเหวี่ยงไงทั้งเหวี่ยงเหวี่ยงเหนือคือแบบไม่ถึงกับเกลียดอะค่ะแต่ว่าก็บางทีอาจจะมีโมเมนต์แบบรำคาญบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูล่ะลูกก็เหมือนกันแต่ว่าเขาคงจะเป็นห่วงมั้งคะเป็นห่วงที่แบบว่าก็คงไม่อยากเพื่อนทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เอาเราจุ้ยเอาเราจุ้ยคุณไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่พี่พูดมาไม่ใช่ไม่ใช่หรอรายก็รำคาญเหมือนรำคาญคิดว่าเพื่อนคงรำคาญแต่ว่าค่ะคิดว่าเขาคงแบบไม่อยากให้คนในบ้านทะเลาะกันมากกว่าคงไม่ถึงแบบไม่คงไม่ถึงรำคาญถ้ารำคาญเขาคงไม่คุยหรอกพี่จริงเขาคงไม่แบบให้ปรับระดับสายตาลงเดี๋ยวนี้เขาคงไม่คุยหลักหาพี่แอนไม่ต้องแสดงแค่ไม่ต้องเลยเพราะว่าถ้าเป็นถ้าหนูคิดนะคะหนูว่าเขาคงแบบอยากให้พวกเราแบบอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองและสันติสุขมากกว่าโอ้หนึ่งคำว่าสมานฉันหนึ่งคำสมานฉันสมานฉันเจนแล้วเหมือนกับใครอ่ะเขามีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกอาจจะแบบรำคาญหน่อยๆผมว่าอยากให้อยู่อย่างสงบมากกว่าอยากให้อยู่อย่างสงบอ๋ออันนี้หมายถึงเหตุการณ์เหรอคะหรือหมายถึงตัวหนูหมายถึงว่าพี่ๆเพื่อนที่เหลือเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงกับพวกหนูใช่เขาเปิดใจอะไรกับครูรักเอาไว้เดาเอาว่าเดาอ่ะเขาจะพูดถึงเราในแง่ไหนทุกคนสี่คนยังเหมือนเดิมค่ะเจมเดิมครับเหมือนเดิมคือรอบนี้อยากให้อยู่กันอย่างสันติสุขครับสมานจินตลาดไม่ทางคุณรักษาตกลงเขาพูดถึงเด็กๆไว้เราพูดถึงกันว่าไงเพราะครูไม่ได้เป็นคนพูดเราไม่ได้พูดกันเลยฮะพูดอะไรกันบ้างพูดเกียรติชัยครับพูดก็เช่นเพื่อนกันจอยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ต้องออกไปยืนปากเหว2วีคแล้วแล้วรอดกลับมาอะไรนี้เป็นต้นแล้วพรุ่งนี้คิดว่าต้องยืนไหมคิดว่าเต๋ารู้สึกยังไงบ้างที่ต้องออกไปยืนแล้วก็คนที่ออกก็กลายเป็นทีมกับบีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็จะคุยกันว่าทุกคนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็เสียเราจะเลือกมุมไหนเข้ามาไว้ในใจเราก็แค่นั้นเองเราจะเก็บขยะก็คือมองแต่เรื่องเสียจุดข้อด้อยของเขามาก่อนว่าไอ้นี่มันมองจากจุดลบของเขามาก่อนหรือเราจะเก็บดอกไม้ก็คือมองจุดดีเพราะทุกคนอ่ะมันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราจะทำตัวเราเป็นถังขยะหรือเราจะทำตัวเราเป็นแจกันถ้าเราทำตัวเป็นแจกันเราก็เก็บแต่ดอกไม้มันก็สวยงามหอมหวานแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเพราะว่าเราก็จะไม่คาดหวังว่าเพื่อนจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เราก็จะมองในจุดที่ดีเช่นเขามีน้ำใจเขาห่วงใยเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราจะทำตัวเป็นถังขยะเราก็จะเก็บแต่เรื่องแบบพอเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บก็จะมีแต่ขยะก็จะรกแล้วก็เหม็นก็มันก็จะสะสมอยู่ในตัวเราอย่างเงี้ยครับผมเห็นไหมคะว่าบางทีพวกหนูอ่ะชอบคิดแทนคนอื่นเห็นหรือยังเพื่อนไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้พูดถึงเลยสักนิดนี่คือการอยู่ร่วมอย่างหวาดระแวงอย่างไม่มั่นใจในความจริงใจของตัวเองที่มีต่อกันมันจึงทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องคิดไปเองว่าเพื่อนอาจจะคงจะรำคาญหนูค่ะเพื่อนอาจจะมีรำคาญบ้างอาจจะแบบไม่ถึงกับโกรธแต่มีรำคาญเนี่ยคือด้านคือสิ่งที่เราเห็นข้อด้อยของตัวเองถูกไหมคะข้อเสียของตัวเองกันอย่างเด่นชัดก็เลยจึงเอามาปฏิปต่อแล้วคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเกือบ3วีคมันอาจจะทำให้เพื่อนรำคาญมันอาจจะทำให้เพื่อนแบบไม่ถึงกับเกลียดหรอกเพื่อนคงอยากให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างปรองดองสันติสุขอะไรก็ช่างแต่นี่คือเป็นเพราะมันเกิดขึ้นเพราะว่า
พวกหนูไม่มั่นใจในความจริงใจที่มีต่อกันถ้าพวกหนูมั่นใจต่อใจที่บริสุทธิ์ต่อกันเราจะไม่คิดหรอกว่าเพื่อนจะคิดอะไรกับเราถ้าถูกคำถามแบบนี้เกิดขึ้นถ้าถูกครูล่อเป้าอย่างเงี้ยถ้าครูมั่นใจนะว่าความสัมพันธ์ของเรามันเฮ้ยสุดยอดครูก็จะตอบเลยว่าหนูเชื่อว่าเพื่อนไม่คิดอะไรกับหนูแน่นอนหนูเชื่อว่าเพื่อนไม่มีทางที่จะคิดอะไรหรือรู้สึกอะไรเพราะหนูเชื่อว่าเพื่อนสัมผัสได้ถึงความจริงใจของหนูแต่เป็นเพราะว่าหนูทั้ง5คนเนี่ยยังไม่เชื่อมั่นในความรู้สึกเชื่อมั่นในความจริงใจที่มีต่อกันมันจึงทำให้การอยู่ร่วมเกิดปัญหาลูกจำไว้นะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะแก้ไขครูได้คุยไปหมดแล้วทั้ง5คนใช่ไหมลูกเดี๋ยวก็ตกลงกันซะว่าต่อไปนี้จริงๆแล้วมันมีทุกคนนะคะเรื่องที่จะต้องแก้ไขครูบอกไว้ก่อนเพียงแต่ว่าบังเอิญ5คนนี้เป็นประเด็นก่อนประเด็นของเจมพลอยโอ้ยพลอยมาจากไหนแพรวาเหวยโอ้ยตายขอโทษแพรวาเหวยแอนดิวมีประเด็นที่ต่างกันมีคล้ายกันก็คือแพรวาเหวยเจมที่ใจร้อนพูดไม่คิดถูกไหมคะแอนก็ทำตัวไม่ถูกเพราะว่าสนิทกับทุกฝ่ายจนเดือดร้อนกับเขาไปด้วยส่วนดิวชัดเจนมากไม่มีใครทำร้ายอะไรดิวเลยนอกจากความคิดดิวทำร้ายตัวเองคนเดียวกลัวไปหมดไม่กล้าเข้ากลัวจะเสลอกลัวจะพูดไม่ถูกใจกลัวหางเสียงจะดุกลัวเพื่อนจะหมั่นไส้กลัวสายตาเพื่อนถอยจนมีโรคอยู่แค่นี้ไม่กล้าเข้าหาใครฉันไปซ้อมดีกว่าทุเรศเกินไปหน่อยเอาเวลาไปอยู่ตรงนั้นให้หมดแต่พอเจอผู้ชายพูดได้ด้วยง่ายสบายมากเกิดความหมั่นไส้หรือไม่เข้าใจของฝ่ายหญิงขึ้นมาได้เหมือนกันว่าเอ้าทำไมพูดกับผู้ชายพูดง่ายจังเพราะมันไม่เกรงไงเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนเกรงเมื่อเรารู้ว่าน้องเกรงหรือพี่เกรงเขาไม่กล้าเข้าหาเราทุกคนเข้าหาเขาสิลูกเปิดใจเปิดให้หมดเลยแล้วเข้าหาแล้วช่วยกันแล้วทุกคนก็สัญญากันว่าจะดูแลกันใช่ไหมคะจะปรับปรุงตัวแล้วดูแลกันจะไม่มีการโกรธกันใช่ไหมไม่ถูกต้องฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาเหนื่อยกับมามากๆมันอาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ได้ฉะนั้นหนูอาจจะต้องหาประโยคเด็ดไว้เปิดหัวเช่นถ้าแพรวาเหวี่ยงมาด้วยสายตาแบบเยอะนะตาเธอเป็นอย่างนี้ใครเนี่ยสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บทุกคนเริ่มจะต้องเตือนกันแล้วลูกจะต้องแบบออดไม่ทำอย่างนี้นะแพรวาพี่ต๋องไม่ชอบต๋องไม่ชอบต๋องไม่ชอบสมมุติจะได้รู้ว่านี่ไม่ได้เป็นการใส่อารมณ์นี่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะนี่มันคือหาวิธีแก้ไขและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเจมแบบว่าเฮ้ยเป็นไรมากวะเนี่ยต๋องไม่ชอบสมมุติหรือลิ้นสักคนนึงอาจจะเตือนอะไรเจมแล้วเจมบอกว่าทำไมก็ผมเป็นอย่างเงี้ยออดต๋องไม่ชอบเถียงอีกแล้วนะคะเจมจะได้รู้ว่านี่คือการเตือนกันช่วยกันไม่ใช่แบบพลอยที่บอกว่าก็ผมก็เป็นอย่างเงี้ยอ้าวพี่พูดดีๆทำไมมันเป็นอย่างนี้อุตส่าห์จะช่วยอ้าวตายมันไม่จบไม่สิ้นรู้ไหมคะอาจจะต้องหาอะไรสักอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของพวกคุณน่ะเพื่อเป็นการบอกกันว่านี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะลูกนะจำไว้มันไม่มีอะไรยากเลยอ่ะ มันไม่มีอะไรยากเลย ครูไม่อยากให้เกิดกรณีที่บางคนอาจจะต้องออกจากบ้านไปเพียงเพราะแฟนคลับเราไม่ชอบเพื่อนเราไม่ชอบเพื่อนคนนี้ไม่ชอบเพื่อนคนนี้ทั้งที่เราเองรักเพื่อนคนนี้จะตายโคตรรักเลยอ่ะนิสัยไม่มีอะไรเลยแป้นไปอย่างนั้นเองไม่คิดอะไรด้วยสมมติเป็นห่วงเพื่อนด้วยซ้ำแต่แฟนคลับพวกคุณไม่รู้จักเขาเหมือนที่พวกคุณรู้จักไงเขาไม่ได้มาใช้ชีวิตอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเพื่อนเราพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนน่ารักช่วยทำให้คนทางบ้านเขารู้ด้วยว่าเพื่อนผมน้องๆผู้หญิงเพื่อนพี่ผู้ชายน่ารักทุกคนจริงๆเขาจะได้ไม่เกิดความรู้สึกแบบว่าหืมนังนี่หือทุเลศมานั่งเป็นธรรมชาติของแฟนคลับที่เขาชื่นชมถูกคนหนึ่งเขาก็จะไม่ได้มองในมุมแบบอย่างที่ครูมองถูกต้องค่ะเพราะครูมองทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
แต่แฟนคลับเขาชอบคนใดคนหนึ่งแล้วถ้าคนที่เขาชอบมีปัญหากับใครหรือเขารู้สึกไปเองว่าคนที่เขาชอบถูกใครแบบเอาเปรียบหรือมาคุกคามไม่ได้แค่เพื่อนด้วยครูด้วยเหรอคะครูเนี่ยครูเนี่ยสมมติว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นไปว่าคนที่เขาชอบเขาก็ด่าครูว่าไม่ยุติธรรมทำไมทีไอ้นั่นก็เป็นคล้ายๆอย่างน้องของเขาทำไมครูไม่เห็นว่าอะไรเลยอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ของรายการนี้ฉะนั้นเนี่ยก็จงช่วยดูแลกันอย่างดีครูไม่อยากให้คนใดคนหนึ่งจะต้องออกไปเพราะว่าเรื่องที่คนทางบ้านไม่เข้าใจแล้วพวกหนูก็มายืนร้องไห้กันเป่าขี้มูกโป่งเพราะว่าเสียดายน้องคนนี้น่ารักเหลือเกินพี่คนนี้นิสัยดีกับเราเหลือเกินแต่เป็นเพราะว่าแฟนคลับเขาไม่เข้าใจเพราะไอ้เรื่องขี้หมาพวกนี้เล็กๆนะคะการอยู่ร่วมกันมีปัญหากันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ปัญหาที่มีแล้วต้องขจัดออกไปให้ได้ให้เร็วที่สุดจากใจและจากสมองไม่ต้องไปวนคิดมันนั่นก็คือใช้ความจริงใจเข้าหากันพ่อแม่เดียวกันยังทะเลาะกันเลยพี่น้องมันเรื่องปกตินี่ตั้งกี่พ่อกี่แม่มาอยู่รวมกันฉะนั้นสำหรับครูแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกประเด็นที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดแล้วต้องกำจัดมันออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะทำงานอย่าลืมว่าตัวเองเข้ามาในบ้านหลังนี้เพื่ออะไรนะคะแต่การเป็นสตาร์ที่ดีได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเก่งแต่สายอาชีพของตัวเองอย่างเดียวความกลมกล่อมในชีวิตมันต้องมีความรอบด้านทัศนคติที่ดีวินัยที่ดีการให้เกียรติคนการอยู่ร่วมทุกสิ่งทุกอย่างการให้อภัยทุกสิ่งอย่างมันประกอบมาเป็นหนึ่งเหมือนที่ครูรักเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าถ้านิสัยแบบนี้ไปกองถ่ายแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไงเด็กมันก็โอเคนะเล่นโอเคนี่โอเคไหมทำงานไม่โอเคอ่ะแม่งไม่เคยมาตรงเวลาจบวินัยไม่มีใช่ไหมโอเคไหมโอ้ยไม่โอเคอ่ะทะเลาะกับแฟนแล้วไม่มาเลยจบไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของผู้อื่นไม่ให้เกียรติใครทุกอย่างมันต้องรอบด้านครูถึงบอกหันซ้ายก็ต้องระวังหันขวาก็ต้องระวังนะคะต่อไปนี้ไม่เอาแล้วมันเคลียร์ไปหมดแล้วทุกคนเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วถูกไหมอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะคะครับก็แค่อยากจะถามว่าอยากจะถามเล่นๆว่าในชีวิตเนี้ยพอเราคุยกันเล่นกับครูรักว่าในชีวิตเนี้ยพวกหนูเนี่ยมีใครเคยหิวข้าวมั้งไหมถามหน่อยเราเคยคิดว่าแบบเด็กสมัยนี้เขาหิวข้าวเป็นไหมถ้าไม่โนไม่ได้หมายถึงว่าการเข้ามาอยู่ในบ้านนี้แล้วถูกฝึกแบบชีวิตปกติก่อนเข้าบ้านเนี่ยหิวเป็นใช่ไหมคิดว่าเด็กสมัยนี้บางคนจะแบบใกล้ไอ้พวกใกล้ตัวเราจะแบบถูกสปอยจนแบบไม่รู้ว่าอาการหิวข้าวคืออะไรอ่ะคือไม่มีการหิวถึงเวลากินก็มีของให้กินตลอดเวลาอะไรเงี้ยไอ้หนูเชื่อหนูหิวตลอดเวลานะครูชื่อจริงจริงหิวตลอดโอเคเพราะว่าบางทีไอ้รสชาติของชีวิตแบบนี้ที่คนบางคนไม่เคยเจออ่ะมันไม่รู้หรอกว่าหิวข้าวเป็นยังไงไม่มีเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนไม่รักเป็นยังไงเพื่อนเข้าใจผิดเป็นยังไงนะงั้นถ้าเราอยู่กันได้อย่างนี้แล้วดูแลกันอย่างดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คุยกันเล่นกับครูรักว่าแบบว่าในชีวิตนี้เราเคยยกอะไรเบาที่สุดเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยกอะไรเบาที่สุดทั้งชีวิตเลยยกอะไรลูกยกอากาศยกอากาศยกลมค่ะยกลมเป็นยังไงลูกไม่ยกอะไรไม่ยกอะไรเลยยกอะไรเบาที่สุดยกขนไก่ฮะขนไก่ยกขนไก่หรือยกปุยนุ่นยกอะไรลูกขนจมูกค่ะฝุ่นทิชชู่ขนผมเขาเรียกว่ายกเหรอขนจมูกบ้าขนจมูกถ้ามันเกิดถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เป็นของอ่ะยกถ้ามันไม่ได้เป็นรูปธรรมถ้ามันเป็นนามธรรมอะไรหนักหรือเบาเบาไงยกอะไรเบาที่สุดยกโทษถูกต้องยกโทษลูกยกโทษให้กันถ้ามีการผิดพลาดผิดพลั้งจำเอาไว้นะลูกสำคัญมากการอภัยให้กันเนี่ยยกโทษให้กันสำคัญมากมันทำให้เราไม่แตกแยกรู้ไหมคะเขาบอกว่าการให้อภัยเป็นภารกิจของผู้กล้าเท่านั้นเพราะว่าคนที่ขี้ขาดไม่สามารถให้อภัยใครได้เลยจำไว้นะเมื่อมีอะไรก็จงพูดจากันการพูดกันมากที่สุดเข้าใจกันมากที่สุดทุกครั้งที่จะพูดจากันถ้ากลัวว่าจะต่อยอดทางด้านอารมณ์ก็จงไปหาคนกลางมาอยู่แล้วก็คุยกันด้วย